ต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ประเทศไทยในระยะนี้บริเวณตอนบนนะครับยังคงมีอากาศหนาวเย็นลงอยู่นะครับส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกเป็นบางแห่งนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเกษตรกรควรระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากในช่วงวันนี้นะครับถึงวันที่8กุมภาพ,พันธ์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือทำให้บริเวณตอนบนอากาศจะหนาวเย็นนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจะลดลงอีกประกอบกับจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ตามภูเขาสูงของภาคเหนือ เช่นเดียวกับภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องครับขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีฝนตกบางแห่งจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นทําให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันนามันมีกําลังแรงคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือคนควรเดินเรือ,ด,อด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอาไทยตอนนี้ควรงดออกจากฝั่งก่อนครับ